นี้อยู่ในอำเภอลำสนธินะครับจังหวัดชัยภูมิดูกระแสน้ำนะฮะที่อยู่ในหลังรถกระบะโฟวิลตอนนี้กำลังเอาข้าวไปให้น้องๆอาสานะครับติดกันแต่ตอนเย็นนี่ก็ตีหนึ่งครึ่งกว่าแล้วยังไม่ได้รับประทานข้าวเอาเครื่องดับพ่นน้ำเข้ามาพ่นกระบะไม่หรอครับนี่กมที่ร้อยร้อนไฟอยู่สู้สู้มีคนแก่และเด็กด้วยนะครับที่ติดอยู่เฮ้ย